ยปาเข้ากลางดุงและอุ้ยตัวนี้จะพังหมดแล้ววายานเราแตกเป็นหนึ่งอ้าวจีจีเหมือนกันเรียบร้อยครับบอกแล้วหากคุณกำลังสนใจหาเว็บเติมเกมราคาถูกอยู่แล้วก็นี่เลย Rich Band Shop เว็บผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ราคาถูกการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามถึง 400,000 คนมีเกมมากมายให้ได้เลือกเติมเช่น Roblox Free Fire PUBG Mobile ROV Call of Duty Mobile Call of Duty Warzone Diablo Immortal Valorant Age RacerSausage Man Overwatch Genshin Impact LOL Identity V Ragnarok Mobile บัตรกำนันและบัตรเติมเกมอื่นๆอีกมากมายเติมเกมแบบคุ้มๆสุดไวเติมก่อนใจทีหลังนึกถึง Rich Man Shop โน้ตหนึ่งเรื่องเติมเกมหากใครไม่อยากพลาดข่าวสารโปรโมชั่นเติมเกมดีๆไปติดตามกันได้ที่ www.richmanshop หรือ Facebook Rich Man Shop Line @richmanshop ถ้าอยากเติมเกมคุ้มๆราคาถูกนึกถึง Rich Man Shop โยวาซ่าสวัสดีวัยรุ่นอเมริกาวัยรุ่นดูไบวัยรุ่นชาวไทยทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกม StarCraft 2นะท่านผู้ชมนะวันนี้เราจะเล่นเกมนี้กันเลยนะครับมันเป็นเกมเล่นฟรีนะของบิสซาร์ดนะสไตล์คล้ายๆกับเจ้าตัวเกมยูริแอนด์ริดอเลิร์ทนะท่านผู้ชมเป็นเกมแนววางแผนต่อสู้กันรบแต่ว่ามันมาในธีมของอวกาศนะท่านผู้ชมนะเนาะมันก็จะมี3เผ่าให้เล่นเผ่าเทอร์เรนนะครับเป็นเผ่ามนุษย์กับเผ่าในส่วนของเซิร์กเป็นเผ่าแบบเอเรียนปีศาจอะไรพวกนี้นะแล้วก็3เผ่าที่3ก็คือเป็นเผ่าเขาเรียกว่าเผ่าอะไรว่าโปรโตสนะท่านผู้ชมนะเป็นเผ่าเอเรียนที่มีวัฒนาการนะครับท่านผู้ชมนะเอเรียนไฮเทคเอาง่ายนะครับมีสติปัญญากับไม่มีสติปัญญาทีนี้เราจะมาเล่นกันเลยนะเราจะเล่นแบบว่าสองรุ่มหนึ่งนะท่านผู้ชมนะผมจะอยู่ฝั่งหนึ่งนะครับเล่นเทอร์เรนนะเผ่ามนุษย์นั่นเองนะครับอีก2คนก็ให้เขาเป็น AI นะกันนะเป็นบอทนะครับเป็นบอทฮาร์ดนะท่านผู้ชมนะที่ผมพอจะต่อกรได้นะครับในตอนนี้นะเพราะว่า1-1ผมก็สู้ชนะอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเป็น2-1ก็เป็นอะไรที่ท้าทายขึ้นนะมาเราจะมาเล่นกันเลยนะครับคนดูป้าย Let's go วู้ฮู้บอกเลยว่าผมไม่สามารถเล่นแบบรัดได้นะท่านผู้ชมนะเพราะว่าแมปมันค่อนข้างใหญ่นะเพราะฉะนั้นผมจะใช้ยุทธวิธีอีกแบบนึงนะครับเป็นการสร้างบังเกอร์กันแล้วก็เป็นแนวตั้งรับนะตั้งรับแล้วก็ต่อแล้วก็โจมตีต่อสู้นะครับแต่ผมจะเน้นไปในส่วนของยานที่มันบินสูงแล้วกันนะท่านผู้ชมนะอันนี้ผมอยู่ฝั่งล่างนะครับทางลงมันมี2ทางนะท่านผู้ชมนะเพราะฉะนั้นผมต้องทำความไวนะครับในการเล่นเย่3 2ทีนี้ผมจะสร้างบังเกอร์นะครับเขาเรียกบังเกอร์มนุษย์นะท่านผู้ชมนะบังเกอร์โลมนุษย์คือตรงเนี้ยเทเรนมันจะมีความได้เปรียบคือสร้างบังเกอร์ตรงนี้มันจะบังนะท่านผู้ชมนะบังไม่ให้ผู้เล่นอื่นเข้ามาได้นะครับอันนี้แก๊สโอเคปึ๊บ additional supply depots required ผมก็จะสร้างต่อตรงนี้อีกเขาเรียกว่าเป็นการบังนะครับบังไม่ให้มันลงมาได้นะครับแล้วก็บังให้หมดครับทุกคิดระหว่างนี้เราก็บิวยูนิตขึ้นมารอนะท่านผู้ชมนะต้องเน้นความไวนะครับเล่นอันนี้ครับลงมาตรงนี้เป็นบังเกอร์บังผมเลยนะไม่ให้มันขึ้นมาได้นะครับให้เข้าได้แล้วก็ทางนี้ซ้ายขวาไม่น่าจะมาได้ใช่ไหมโอเคเอ้ยหรือว่ามาได้วะไม่น่าจะมาได้นะน่าจะขึ้นได้แค่ทางเดียวจุดนี้นะครับเย่ก็จะสร้างอีกจุดหนึ่งนะครับทีนี้ผมจะสร้างทหารลงนะครับนี่ผมอาจจะบิวยูนิตช้าไปหน่อยนะท่านผู้ชมนะแต่ผมจะไม่เน้นทหารราบนะครับต้องรู้คีย์ลัดด้วยนะเวลาเล่นนะครับทำยูนิตขึ้นมารัวๆก่อนโอเคมันน่าจะมาได้แค่จุดมุมนี้นะครับอ
เดี๋ยวผมจะสร้างตรงนี้ต่อแล้วก็เอาทหารตัวนี้มาหน่อย insufficient vesting gas เย้ส่งคนไปทำปั๊มแก๊สมาคนหนึ่งดิอันนี้ผมจะเอายูนิตพวกนี้มาไว้ตรงนี้นะครับคุณดูฐานนี้ต่อไปผมจะเน้นตั้งรับก่อนนะท่านผู้ชมนะ insufficient vesting gas โอเคแก๊สไม่พอตัวนี้ว่างนะครับนี่เดี๋ยวผมจะต้องเน้นสายเครื่องบินนะท่านผู้ชมนะเอาทหารลาบลงมาก่อน insufficient gas ระหว่างนี้ผมก็จะสร้างไอ้พวกนี้รอยูนิตมานะครับนี่วางลงไหวลงนะครับคนดูตรงนี้แล้วก็ทหารราบลงมาหน่อยเดี๋ยวจะปั๊มไม่ทันนะเวลาตัวมันมาต้องนิ่งสายตั้งรับนะโอเคพอยานฮิวหนึ่งคันพอ insufficient vesting gas not enough minerals สวยครับ What's going on? อันนี้ผมต้องสร้างซัพพลายไว้นะซัพพลายเออร์ ready for dust offขอหนึ่งตัวดิแล้วก็มันกลับมาทำงานนี่ทำแก๊สไม่ทันนะคุณดูตอนนี้เป็นบังเกอร์เขาเรียกบังเกอร์ธรรมชาตินะครับคุณดูเนี่เฮ้ยแม่งเอ้ยกดผิดกูเฮ้ยกดผิดนี่ผมจะตั้งฐานตรงนี้ไว้นะมาแล้วมาละไหวครับดีไม่รอแก๊สผมเก็บไม่ทันเลยนะเก็บแก๊สอีกฐานหนึ่งตรงนี้ต้องแบบมีซัพพลายให้เยอะที่สุดนะครับหลบไปนี่3ตัวพอครับคนดู4ตัวไหมแค่นั้นแหละผมจะเอาตัวเร็วไปนะครับตัวนี้มาตรงนี้ถัง2โอเคอ
อินเกมไวคนดูเอาไปตุ๋ยแล้วนะตอนนี้ Insufficient Best Beam Gas ผมไปสำรวจก่อนนี่พวกนี้มันลงมาแล้วนี่แบบสายอันนั้นไวอยู่นะมาตัดซัพพลายมันทิ้งก่อนอุ้ยอุ้ยอ๋อมันมีตัวนี้อยู่นะครับเกมนี้ดูท่าจะไม่จบง่ายๆนะคุณดูนะมันบิ้วยูนิตไฟจัดโอเคผมจะอัพไอ้พวกนี้ต่อมีดิล่ำเลยดิครับเดี๋ยวค่อยวาร์ปไปเอานะฮะท่านผู้ชมนะอันนี้มันมาครอบงำฐานเรานะนี่ต้องรีบสร้างนะครับก่อนที่มันจะบิ้วยูนิตมาทันไอ้เก็บแก๊สไม่ค่อยทันเลยแก๊สเราน้อยมากเลยนะมาดิมาแล้วมาแล้วผมดูแต่มันขึ้นไม่ได้นะมันขึ้นไม่ได้ตรงนี้ของผมแบบแน่นกว่าแม่บอกแล้วว่าพวกผมแน่นกว่าคือถ้าจะบุกขึ้นมาก็ยากอยู่มันต้องเอาตัวบินมาเท่านั้นน่ะแม่บอกแล้วยากขึ้นมายากอยู่ผมก็บุกยากเหมือนกันนะคุณดูนะแก๊สไม่ค่อยทันเลยบอทฮันมันจะเล่นอันนี้กว่าเรานะครับวาร์ปดิโอ้อยู่กันเต็มเลยว่ะมันมีเซิร์ฟด้วยนะฝั่งนั้นน่ะเอาดิโว้ต้องยิงระวังนะไว้โอ้โหแม่งโคตรโหดไอ้พวกนี้ผมตัดกำลังมันก่อนยิงพวกตัวฮิวพวกนี้ก่อนไว้ไปต้องแบ่งออกไป2กองนะท่านผู้ชมนะป้ามาช่วยพวกนี้กันนี่เลยยานมันทิ้งก่อนสวยว้าย
มีเลี้ยหมดเลยคนดูinsufficient vesping gas ได้อยู่ได้อยู่คนดูต้องแบ่งมาฝั่งนี้ด้วยแล้วก็ได้อยู่เห็นไหมไหวลงนะครับยานเราก็โหดอยู่คนดูพยายามที่จะป่วนมันให้ได้มากที่สุดตอนเนี้ยปึ๊บยูนิตบินด้านล่างนะมันไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่Somebody, get me out of this mess. Mineral field depleted. เห็นไหมตุยมันไหมเนี่ยมันจะผลิตซัพพลายมาพอนะผมควรไปอยู่ตรงกลางตรงนี้ไว้อุ้ยกลางวงเลยเว้ยแหวตรงนี้ยิงกำจัดมันจริงไหมเอาดีพวกเนี้ยเลยไอ้พวกผลิตกงผลิตแก๊สให้มันเนี่ยต้องแบ่งออกไปเป็น2ทางอ่ะคนดูเก็บไม่ค่อยพอแล้วนะต้องยิงตรงนี้ให้แตกก่อนคุณดูเนี่ยซัพพลายพวกเนี้ยนี่ครับต้องมาไล่ควบคุมไอ้พวกนี้ประชากรมันอุ้ยไม่ได้นี่นี่ตรงนี้เราคุมอยู่ตรงนี้เราคุมอยู่สวยพวกนี้ผมก็ต้องส่งมาบ้างนะนี่เย้
เลือกทำลายให้มันนั่นนะ Research complete. It's a trap. Insufficient Vespine gas. แต่ตอนนี้ผมยิงไม่เป็นระบบอ่ะต้องยิงไอ้ตัวซัพพลายมันทิ้งให้หมดก่อนต่อไปก็เป็นตรงนี้เอาดิ Insufficient Vespine Gas ส่งมาตรงนี้บ้างนะครับคุณดูสองตัวไม่น่าไหวอะเอามาสามตัวที่มาเคลียร์เคลียร์พวกเนี้ยฐานยิงนะครับเคลียร์ฐานยิงให้หมดก่อนถ้ายานผมมันจะเล่นง่ายกว่าคือมันส่งไปทุกที่ได้นะครับนี่มาช่วยทำงานตรงนี้ต้องยิงให้เป็นตัวนะครับยิงฐานในพวกนี้มันจะได้อัพเกรดเพิ่มไม่ได้เย้ฟิมยิงไหวไหมว่าตัวเดียวกับป้อมป้อมน่าจะไหวอยู่คุณดูป้อมสองโอเคได้อยู่ได้อยู่คนดูนี่ตอนนี้ผมแบบเริ่มมันไม่ทันแล้วนะต้องเคลียร์ยูนิตมันน่ะเองผลิตแก๊สไม่ทันเลยเอาทีเดียวสีก่อนอ
ได้อยู่ได้อยู่คุณดู Insufficient best beam gas It's a trap Yep It's a trap Insufficient best beam gas Mineral field Yeah Vespine geyser required for placement. Research complete. It's a trap. Insufficient Vespine gas. Insufficient. ไหนนี่มันยังเหลือมันลึกไปอีกเยอะเลยนะคุณดูนะตรงนี้ Vespine geyser exhausted. ต้องไล่เก็บให้หมดYes, ปุ่มเอาตรงนี้ก่อนเนี่ยทำสร้างอะไรไม่ทันแล้วคุณดูนะตอนนี้นี่แหละเอาดิเอาดิแล้วการจะส่งกองยานไปด้วยนะท่านผู้ชมนะกองยานมนุษย์เนี่ยกองมนุษย์กองมนุษย์แก๊สไม่ทันนะครับคุณดูเย้พวกนี้ยิงฐานแม่มันให้หมดและแล้วก็ผมสำรวจก่อนนะ1 2 3 Not enough energy Go ahead Insufficient Vespine gasยิงจากด้านนี้คนดูเวลากวาดไล่ดูก่อนนะครับต้องประจำจุดไว้นี่มาแล้วครับเอาเป็นกองๆไปยังไม่จบไอ้พวกนี้มันมีตัวลอยอยู่นะครับมันมีตัวลอยฟ้าอ
GG อ้าวยอมแพ้ไป1โอเคสวยเหลืออีก1นะครับเหลือซึกถึงเวลาทหารราบไล่เก็บไปทหารราบเราเดินไปดูที่สำรวจแถวนี้ครับเอาดิยิงบอทนะฮาร์ดนะคนดูนะโดนผมต้อนหมดนะตอนนี้มันแทบผลิตยูนิตยากแล้วนะท่านผู้ชมนะมันต้องบิ้วไวมากๆแต่ว่าบอทมันบิ้วไวอยู่แล้วนะครับยานผมมันอัปเกรดมาจนแม็กแล้วอะตรงนี้มีไหมตรงนี้ไม่มีง่ายขึ้นหน่อยมาเลยครับประจำจุดเย้ว้าวเข้ากลางดงและอุ้ยตัวนี้จะพังหมดแล้ววายานเราแตกเป็น1GG เหมือนกันเรียบร้อยครับบอกแล้ววู้ฮู้อูบอทเหนื่อยอยู่นะคนดูบอทแบบเนี้ยนะครับเจอ2-1นี่ถือว่าหนักอยู่แต่ถ้า1-1ไม่เท่าไหร่ครับ1-1ผมเล่นรัดแบบจบไวได้ง่ายโอเคนะท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับตัวเกม StarCraft 2นะท่านผู้ชมนะสำหรับใครที่อยากจะโหลดมาเล่นก็ไปโหลดมาเล่นกันได้นะลิงก์โหลดอยู่ด้านล่างคำใหญ่ใต้คลิปนะสำหรับวันนี้พี่โก้ตะกอนเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้าโคตรตึง